โดยในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงกำแพงเหล็กที่เข้มข้นของรัฐสุตลต่านกำแพงเหล็กนี้ไม่ใช่อาคารที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นและนี่คือสิ่งที่เขียนไว้ในต้นฉบับอย่างเป็นทางการเมื่อทุกคนที่รอดชีวิตมาได้รอดชีวิตจากการโจมตีของปีศาจและลอกแรกหลังจากที่ทุกอย่างได้ลงตัวแล้วเมื่อประตูสุกอรลไนได้ปิดลงเมื่อเขาสองเขานั้นได้แทนทะลุสู่ท้องฟ้ากำแพงเหล็กที่อยู่ยงคงกระพันรักของรัฐสุตลต่านนั้นได้ก่อขึ้นอย่างแท้จริงแล้วกำแพงเหล็กที่ได้ก่อขึ้นอย นนน้ัแปลในภาษาอาหรับแปลว่าเจ้าของสองเขาซึ่งคำนี้นั้นปรากฏขึ้นในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งในความหมายนี้จะหมายถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือบางคนนั้นก็อาจจะคิดว่าคือพระเจ้าไซรัสมหาราชดังคำที่ปรากฏในบทนำของสงครามครูเสดสนามเพาะโดยส่วนตัวนั้นก็คิดว่าถ้าผู้แบบเกณฑ์นั้นก็จงใจที่ทําการออกแบบความเกี่ยวข้องให้ตรงกับบุคคลสําคัญในชีวิตจริงแน่นอนว่าคำอธิบายของการก่อสร้างกะแพงนั้นก็ยังคลุึงเรือเราได้แต่ค่าดาต่างๆนานาจากแหล่งอื่น แต่อย่างที่แน่ชัดเลยก็คือว่าแม้ว่ากำแพงเหล็กนี้จะเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งแต่ละสุลต่านนั้นก็ยังต้องการกำลังคนและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อรักษาและป้องกันมันปกป้องทางการค้าและการขนส่งภายในประเทศทำธุรกิจกันให้มากขึ้นงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับกองทัพกันเลยจะดีกว่าเริ่มต้นขึ้นด้วยนักรบจานิซารีซึ่งนักรบจานิซารีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีตัวตนจริงๆในกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาพวกเขานั้นร่วมเป็นกองทหารชั้นยอดในกองทัตตทพ คิดคนโดยเหล่าปีาศาจซึ่งรวมถึงชาว,รก,าวกรีกบบลแกเรียเอลเมเนียพวกเขาน,นจะได้รับการฝึกอบรมและการเรียนรู้ตั้แต่วัยเยาว์ในสงครามฟูเสดสนามเพาะนักรบจานิซารีนั้นยังต้องการการศึกษาตั้แต่อายุอย่างน้อยแต่ว่าลัสุลต่านในสงครามฟูเสดสนามเพาะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขาน,นไม่ได้ก่อตั้งจักรวรรดิออตโตมันดังนั้นการรับสมัครนั้นจึงมักมาจากการป้อนนอกกำแพงชฉเลยนั้นได้ถูกจับซึ่งในพื้นที่นอกกำแพงนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นมิตร พวกขานนั้นรุ่นถูกอำนาจจากนรกทำการแปดเปื่อนซื้อาหากรีบเร่งพาพวกเขานั้นเข้าสู่กองทัพแล้วก็อาจเสี่ยงต่อการกรบฏได้เห็นได้ชัดว่ารัสสุลตานก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงใช้หลักการทั้งทางจิตวิญญาณและทางวัตถุเพื่อทําการข้องานความคิดของนรบจานิสซาลีเหล่านี้ทําการข้องานจิตใจพวกเขาต้องผ่านการฝึกอบรมและการจัดการระดับสูงทําการฝึกทักษะที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมเหล่าเพศสัจกรของรัสสุลต่านนั้นจะใช้การแร่แปดธาตุเพื่อยับยั้งพวกเขายับยั้งความคิดชั่วร้ายทําการบริหารจัดการเช่นนี้ดาเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาถึงวัยผู้ใหญ่ถ้าประสบความสําเร็จแล้วพวกเขาจะจงรักภักดีต่อรัสสุลต่านอย่างสมบูรณ์ขจัดความเสี่ยงของการโดนแทรกแซงทหารกลุ่มนี้นั้นไปกองทัองกบ จานิซารีนั้นเป็นสิ่งที่กองทหารอาซาบธรรมดานั้นไม่สามารถจินตนาการได้เพื่อที่จะพัฒนาร่างกายที่ไม่อาจทำลายได้เอาผู้วิเศษแห่งจาบีนั้นได้เตรียมพร้อมพวกเขาใช้ยาเพื่อที่จะเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาของร่างกายนักเล่นแร่แปรธาตุนั้น,น,นยังได้ทำชุดเกราะที่ดีที่สุดและรวดงานที่สุดสำหรับพวกเขากล่าวกันว่าชุดเกราะของนักรบเหล่านี้นั้นสร้างขึ้นมาจากส่วนประกอบโครงสร้างของกำแพงเหล็กการสวมใส่บนร่างกายแล้วกล่าวว่ามันนั้นได้รับความสามารถในการป้องกันเช่นเดียวกับกำแพงเหล็กสามารถต้านทานการโจมตีที่ร้ายแรงได้อย่างอ,องกรี้วยด โดยทั่วไปแล้วเครื่องรางนี้จะได้การร่ายมนเพียงครั้งเดียวรวยนักทานายตาบอดจะสถาบันการสังเกตการดาวตกด้วยวิธีนี้เองเครื่องรางอันต่ําต้นนี้สามารถปกป้องคุณได้จริงๆซึ่งมันก็จะมีบทบาทสาคัญในเกมอีกด้วยรดยนักลบจานิซารีนั้นจะมีทักษะอยู่2ทักษะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทักษะในการเสริมสร้างความขาแข็งแรงทางกายภาพและพลังการป้องกันทักษะแรกก็คือว่าพวกเขาสามารถเพิกเฉยต่อ บัฟที่มาจากอาวุธหนักๆได้เพราะร่างกายที่แข็งแกร่งของพวกเขานั้นพวกเขานาจะสามารถใช้อาวุธที่ยากเกินกว่าที่จะคนธรรมดาจะควบคุมได้ศาสตรที่2นั่นก็คือว่าพวกเขานนจะสามารถโจมตีสวนกลับได้อย่างรุนแรงและเนื่องจากความสามารถที่เหนือกว่าของพวกเขาพวกเขาจึงไม่ค่อยปรากฏตัวในสนามรบแนวหน้ามากนักหล่าทหารระดับสูงในกองทัพซูต่านนั้นมักใช้พวกเขาในฐานะบริการแต่เมื่อสถานการณ์นั้นเริ่มวิกฤตนารบจานิซารีนั้นจะเป็นที่ต้องไปแนวหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพชั้นสูงของศัตรูหรือทําการทาลาย้านัดบส พระจันทร์เสี้ยวสะท้อนลุดลายดวงจันทร์ที่เป็นวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม ซึ่งก็มีคำถามที่ว่าไอ้โละจันทร์เสี้ยนนี้จะสามารถป้องกันการจุติได้จริงอย่างนั้นหรอและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้ากาลที่พวกเขาสวมใส่นั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากมันนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์จริงผอหมวกของทหารของจักรวรรดิออตโตมันและนี่กล่าวไปก่อนหน้านี้เราได้ได้กล่าวถึงนัตเล่แปดธาตุ 8, จาบีซึ่งนัตเล่แปดธาตุกลุ่มนี้เั้นเปนหน่วยพิเศษของทางสุลต่านอีกด้วยผู้ขานั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมองค์ประกอบการอรกอกแบบของคณะสุลต่านได้เป็นอย่างดีแต่ละคนนั้น แปดธาตุนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว,ว่านักเล่นแปดธาตุนั้นจะไม่สนใจเรื่องอายุก็ตามและเพศและชาติกําเนิดนั้นก็มีข้อกําหนดแต่ยังในเสียก็าตามก็สามารถเข้าถึงพลังของพวกเขาได้เกณฑ์สำหรับการรับรู้รัติปัญญานั้นยากมากนั่นแหละแปดธาตุนั้นจะเป็นที่ต้องทําการจดจําสารประกอบทางเคมีและขั้นตอนทางเวทมต์หลากหลายร้อยลายการเอาไม่มีสมองที่ฉลาดและเจตนงที่ไม่ธรรมดาก็เป็นไปนไม่ได้เลยที่จะมีความสามารถอาคุณนั้นทําการตอบสนองความต้องการที่ยากลำบากคุณนั้นก็สามารถเริ่มฝึกขั้นพื้นฐานทีี่สสุดไดไ้้้้นนนนนนอออกกกกกจาาาายััังงเปป็ควมมรรรรรููพืฐะแหลตบข กานนั้นจะคล้ายกับกระบวนการการเรียนรู้ทั่วไปโดยประมาณเราต้องเรียนฝึกหัดอันนี้จะเป็นที่ต้องทําการเรียนรู้การอุปมาอุปไมยในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการพื้นฐานของการแลกแปรท่าอีกด้วย แม้ว่ามันน่าจะฟังดูน่าเบื่อแต่สัญญาได้เลยว่านั้นแร่แปรธาตุนั้นถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ปลอดภัยมากที่สุดเลยก็ว่าได้พวกเขานนั้ได้ทบการเรียนรู้ที่ปลอดภัยหลังจากที่ได้เรียนรู้ย้อนนานกว่า7ปีในที่สุดแล้วพวกเขานจะมีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ความรู้หลักสูตรทั้งหมดสามารถใช้เวทมนต์ในแร่แปรธาตุประเภทต่างๆได้อย่างชำนาญซึ่งคนนั้นก็จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นแร่แปรธาตุอาวุโสเริ่มทำการทดสอบเป็นครั้งแรกสร้างชุดเกราะที่สวมใส่โดยนักเแร่แปรธาตุหากทำสำเร็จแลดตไปัั แน่นอนว่าการใช้เวทมนต์ในการเล่นแร่แปรธาตุมันนักก็จะปรากฏมากมายบนชุดกอดและรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนล้วนสะท้อนถึงเอกลักษณ์พิเศษของเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุการทดสอบครั้งที่สองน,นั้นก็คือการสร้างเหล่ามินเนี่ยนคนแคระของตัวเองซึ่งคนละใช้ที่น่าเกลียดหน้าตาประหลาดนี้นั้นแต่ละคนนั้นก็จะเป็นคนรับใช้แคระที่ประสบควาสมสำเร็จเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุพวกเขาั้นมีฝีมือคล่องแคล่วและมีระดับสติปัญญาที่อยู่ในสภาวะปกติเชื่อมั่นความว่าพวกเขาสามารถช่วยงานเจ้า กลายเป็นของเหลวได้อีกด้วยกลายเป็นแอ่งน้ําและสารหนืดบีบมันลงไปในช่องว่างที่คนธรรมดาน,นั้นเข้าใจได้ยากทํางานต่อไปในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและเป็นพิษซึ่งในภาพคอนเซปต์อาร์ตั้นคณแค่เหล่านี้นนดูเหมือนจะเป็นถูกแทนที่ด้วยกระบอกปืนหรือไม่ก็เป็นหัวฉีดเชื้อเพลิง ซื้บาทีแล้วคนแคร์เหล่านี้นั้นยังสามารถใช้ในสำหรับเชิงลุกได้อีกด้วยทุกอย่างนั้นย่อมมีความเสี่ยงหากนั้นเล่ละแปลท่าน,นั้นไม่เก่งพอทําการผิดพลาดร้ายแรงพวกเขาต้องก็จะรับท่าที่ไม่มีความเชื่อฟังหรือก็อาจจะกลายเป็นสับปะรดที่ผิดรูปผิดล่างสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวเหล่านี้นะอาจจะทาการโจมตีตัวเจ้าของเองใช้คุณสมบัติของร่างกายเหลวของคุณเองเพื่อเข้าไปในร่างกายของเหยื่อและในที่สุดแล้วเขา้ก็จะรับความเหนื่อยล้าครั้งใหม่นั้นเล่ลนนะถูกกัดกินแบบแห้งกปรท่าน กระบวนการนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการแสดงเวทมนต์และการเล่แปรธาตุไม่เพียงแต่จะเป็นที่ต้องทำการสํารองความรู้เท่านั้นจําเป็นที่ต้องมีเวลาการบริหารสายตายอีกด้วย ถ้าเกิดว่าได้มีความเหลือจากตาที่3นักแร่ไปทธาตนนุก็สามารถมองเห็นกฎของสสารในจัก,กรวาลได้รวมไปถึงความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆเมื่อพวกเขาเปิดตาที่สาในพิธีกรรมที่สลับซับซ้อนได้แล้วก็จะประกาศได้เลยว่าเขานั้นเป็นนักนแร่แปทธาตุที่มีคุณสมบัติครบถว้วนแต่ในกรณีที่ร่วมเหลวในกระบวนการนี้ผลที่ตามมานั้นย่อมน่ากลัวดวงตาที่3ของพวกเขานั้นจะทำลายข้อจำกัดทางกายภาพเริ่มทำการแพร่พันธุ์อย่างบ้าคลัง่ง นที่สุดนั้นมันก็จะหลอมรวมเข้ากับดวงตาอีก2ดวงที่เหลืออย่างไรเสียก็าตามขันนั้นก็ไม่ได้สูญเสียการมองเห็นเช่นเดียวกันแต,แต่ในทางกับการอาจจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการในอีกหนึ่งก็คือว่าพวกเขาน,นั้นอาจจะเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ มองเห็นในมุอมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางซึ่งก็ไม่มีใครแน่ชัดว่าพวกเขานนั้นเห็นอะไรแต่มันก็จะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงคุนคางของเหล่าผู้แพ้ซึ่งนี่เป็นเครื่องเตือนใจใหเห็นเลยเด๋ยวว่าคนธรรมดานนั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ดวงตาทั้ง3ได้ทําการหลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นหนึ่งดวงตาโดยตรงอย่างแน่นอนนอกจากความเห็นอ,อกเห็นใจแล้วผู้แพ้มักจะถูกประหารชีวิตโดยสรุปยุติความเจ็บปวดที่คอยกวนใจพวกเขามาตลอดชีวิตในรัสสุลต่านนั้นได้มีข่าวลือว่าไม่ใช่นักเรียนแปรธาตุที่ล้มเหลวทุกคนนั้นจะได้รับการจัดการ ยังคงมีบางคนที่สามารถรอดชีวิตได้โดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขานั้นไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไม่มีข่าวคราวเพิ่มเติม ซึ่งนันแรละไปท่าที่สามารถผ่านการทดสอบทั้งสาครั้งสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นศัตรูที่น่าเกงครมพวกเขามีทักษะในการใช้ดินปืนประเภทต่างๆในสนามรบทั้งวัตถุเวทมนต์และ,ละวัตถุระเบิดใช้พลังธาตุแห่งธรรมชาติทําการโจมตีศัตรูพลังลึกลับของพวกเขานนั้นดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแลไปท่าน,นั้นสามารถสร้างคลื่นได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในสนามรบอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่นั้นพวกเขาและผู้ติดตามสามารถสร้างอาวุธเวทมนต์ต่างๆได้เช่นปืนใหญ่อุปกรณ์เครื่องจกักรกลและระเบิดผู้แข็งแแ่งคไหนวด มตีด้วยสารเคมีแล้วก็จะต้องหลอมละลายในทันทีโดยนักรบกุลต่อมาที่เรานั้นจะทําความรู้จักนั่นคือไลออนจาบีมันนั้นจะเป็นหน่วยกองทัพสูตานอันเป็นเอกลักษณ์นักรบเหล่านี้นั้นได้การฝึกฝนเป็นการส่วนตัวจากเหล่านักเล่หแปรธาตุนอกนั้นนอกจากความเร็วที่รวดเร็วไปดมากข้อนั้นก็ยัมีพละงกำลังที่แข็งแกร่งอีกด้วยหรือพูดได้ชัดเจนก็คือว่าในวิธีการสร้างของนักเล่แร่แปรธาตุนั้นแตกต่างไปดมากและรูปรักษของนักรบแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันแต่ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาส่วนใหญ่นั้นรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดและในตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ประเภทใดๆได้แต่กองเล่หของพวกมันนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับ การจัดการศัตรูส่วนใหญ่ความแข็แกงทางกยายภาพของพวกมันนั้นน่าทึ่งเช่นกันพวกมันนั้นเป็นผลผลิตของเหล่านักเล่นแร่แปดธาตุไม่มีส่วนสำคัญในร่างกายสามารถทนต่อความเสียหายร้ายแรงได้ในสนามรบนักรบเหล่านี้นั้นจะวิ่งเข้าศัตรูด้วยความเร็วสูงใช้กงเล็บและน้าหนักตัวของพวกมันให้เป็นประโยชน์ทำการศัตรูล้มลงไปนอนกองกับพื้นและทําการโจมตีอย่างรุนแรงหากศัตรูนั้นยังมีสติอยู่ก็ไม่มีใครที่จะเลือกต่อสู้กับสัตประหลาดตัวนี้ระยะใกล้ได้รั้วภายนอกกําแพงนะั้นอันตรายไปอย่างมากและทุกการเดินนั้นจะเป็นที่ต้องมีผู้นําโดยผู้นําเหล่านี้จะถูกเรียกว่ายูสบาร์ซีแคปตันกัปตันแต่ละคนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากประมุขหรือแ แต่ตัวสุตลต่านเองรับผิดชอบในการเป็นผู้นํากองกํกลาลังชั้นยอดหากต้องการเป็นกัปตันยูสบาซีนั้นจะเป็นที่ต้องเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเป็นชายผู้กล้าหาญี่สุดเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเข้างอ์ปะกอบแล้วพวกเขานั้นก็สามารถมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นกัปตันยูสบาซีโดยตอนแรกพวกเขานั้นก็จะรับตําแหน่งองครักษ์เสียก่อนและพวกเขานั้นก็จะรับการดัดแปลงร่างกายระดับหนึ่งด้วยเวทมนต์และการเล่ยนแปลธาตุทำให้ร่างกายของพวกเขาัแข็งแกร่งขึ้นแล,ละ เป็นบุคลิกที่โหดเทียมในสนามรบแม้ว่าพวกเขานั้นจะเห็นต่อการสูญเสียจํานวนมากมันั้นก็จะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความสามารถในการประคับประชาเลยว่ากันว่าชุดเกราะกัปตันที่สวมใส่นั้นทํามาจากหินอุกบาตมีลวดลายที่สะดุดตาและปราณีตนอกจากนี้นั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของสถานะอันสูงส่งในกองทงัพอาวุธที่ใช้นั้นจะเป็นอาวุธเย็นและปืนไรเฟิลทั้งคุณภาพและพลังนั้นเกินกว่าอาวุธธรรมดาเป็นอย่างมากซึ่งเหล่ากัปตันนั้นก็ยังมีพลังเหลือเฟือที่จะทาการติดตั้งปืนใหญ่อันทรงพลังไว้อีกด้วยา,ารปล่อยะเบิดะยไกายใส่ตูนนื้ทีี่เ็็กกกกกนนนนนอจจาา้้ัััตบงคะ สัตว์เป็นของตัวเองซึ่งมันนั้นก็จะเป็นสัตว์สังเคราะห์แรปเตอร์ ure, เป็นสิ่งมีชีวิตเทียมที่เกิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งสิ่งมีชีวิตเทียมเหล่านี้นั้นก็จะได้รับการปรับแต่งตามสไตล์ของกัปตันแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นในคอนเซปต์อาร์ตแล้วนั้นก็จะเห็นที่เป็นสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์สามารถปฏิบัติการล่าตะเวนในสนามรบได้ให้ข้อมูลข่าวกรองที่สัมพันธ์แก่กัปตันซึ่งเหล่ากัปตันยูสบาซีเหล่านี้นั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับจักรวาลวอร์แฮมเมอร์นะครับมันก็จะคล้ายกับเหล่าทหารคัสโตเดตทุกคนนั้นก็สวมชุดเกราะสีทองเหมือนกันและมีสถานะสูงส่งในกองทัพซึ่งก็สังเกตได้เลยว่าทั้งสองนั้นมีทัศนะคล้ายกันไปอย่ามากซึ่งถ้หาว่าทุกคนนั้นได้สังเกต แตจะคุณพบด้วยไม่มีทหารคนใดในกองทัพสุตานทำการเปิดเผยใบหน้าของพวกเขาเลยเรียกวแตเ,เพิสัยและแ,แปงธาตุเท่านั้นสำหรับนักฆ่าชาวสุตานแล้วการปกปิดใบหน้าเอาไว้นั้นมีไว้เพื่อสำหรับการย่องแต่ก็ได้มีหลายคนสงสัยว่าทำไมผู้ขาดันถึงจะเป็นที่ต้องปกปิดใบหน้าอย่างหนานแน่นด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทหารสุตานเหล่านี้น,ะนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มันจะทำลายใบหน้าดั้งเดิมของพวกเขา และบางทีภายใต้หน้ากากเหล่านี้นักก็อาจจะไม่มีใบหน้าของมนุษย์ธรรมดาลงเหลืออยู่เลยซึ่งนี่ก็เป็นทฤษฎีเท่านั้นเราอาจจะได้เห็นใบหน้าของทางหารซูตานเหล่านี้ในอนาคตซึ่งกุญุดท้ายที่เราจะนํามาแนะนําในวิดีโอนี้ก็คือบราเซนบรูหน่วยนี้นั้นเป็นหน่วยรุ่นเฮฟวีเวทเป็นหน่วยที่มีราคาแพงที่สุดในกองทัพซูตานซึ่งต้องใช้100เหรียญทองในการซื้อซึ่งที่จริงแล้วบราเซนบูนี้แพงกว่าทางมืองหารซูตานเสียอีกนะครับซึ่งมืองหารซูตานี่ครับต้องการแค่85เเหรียญททอง่านั้นซึ่งบราเซนนบูั้นถือว่ามมีราาาาาคสูงกกวว่่่ๆแนนนอเหล่ามนุษย์กระทิงเหล่านี้นั้นมมัักกจะะีทษในนด้าซึ่ง,ง,าางก,าากับทัะันน,น้จถูก ขยายให้อยู่ในจุดสูงสุดข้อได้เปรียบของพวกเขานักก็คือมีร่างกายใหญ่โตและมีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์มนุษย์วัวเหล่านี้นะั้นไม่มีอวัยวะสําคัญซึ่งก็หมายความว่าพวกเขานสามารถก้าวเดินต่อไปได้โดยไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาได้ มู่วัวกระทิงเหล่านี้นั้นได้เผชิญหน้ากับศัตรูขนาดปานกลางพวกเขานั้นก็จะทาการเหยียบย่ำศัตรูเหยียบย่ำศัตรูไปเรื่อยๆให้กลายเป็นเหมือนกับกระดาษเนื่องจากพลังอานาจอัศจรรย์ของพวกเขานั้นอาวุธธรรมดานั้นจะถือบดขยี้เป็นชิ้นๆหลาวบาเส้นบูน,นั้นสามารถใช้อาวุธหนักได้มีปืนใหญ่ที่รับการปรับแต่งพิเศษซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นเราหน่วยกระทิงทองเหลืองเหล่านี้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อเฉยความคล่องตัวในการขนย้ายปืนใหญ่ของกองทัพสุตานพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเขานั้น,นม่นนนไจะ รีบมุ่งหน้าไปอย่างแนวหน้าหอสนามรบโดยมีปืนใหญ่อยู่ในมือสิ่งนี้ทําให้พวกเขานน้ามีเอกลักษณ์อย่างมากสำหรับกองทัพสุตานรถถังหุ้มเกราะเหล่านี้นั้นจะทาให้แผ่นดินทั้งโลกนั้นสั่นสะเทือนเราศัตรูนั้นได้ตกใจเมื่อเห็นเหล่าสัปหลาศีสีเหล่านี้เดินอยู่ในสนามรบเมื่อศัตรูนั้นมีปฏิกิริยามันนั้นก็จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยปืนกลและปืนใหญ่หรือบางทีพวกเขานั้นก็อาจจะโดนผ่าขึ้นด้วยดาบหนักของกองทัพวัวเหล่านี้และนี่คือจุดสูงสุดของการแแปรธาตุในการผลิตทางชีวววววภาาาาาพพในน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 กกกกอออททัทัััสสสลตต่่่่่ดดดดดูีีีีีีีโโ้้้้็ขจบบแเเยครรผมมหหไไป ช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ชั n คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ